ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาวิธีประยุกต์ใช้จอคอมพิวเตอร์เก่าหรือจอคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้เอามาดูทีวีได้นะครับโดยที่มีหลักการง่ายๆอยู่นิดเดียวนะครับปกติแล้วจอของเราจะโชว์ได้แค่ภาพนะครับจะไม่สามารถเล่นเสียงได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือ1จะต้องมีลำโพงแล้วก็ปกติแล้วก็จะต้องมีภาคส่งนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกล่อง PSI ก็ได้หรือจะเป็นกล่องสมาร์ททีวีนะครับที่เป็นกล่องทีวีดิจิตอลแบบเดิมก็ได้นะครับหรือจะเป็นเล่นจากคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากมือถือก็ได้โดยหลักการง่ายๆนะครับจะต้องมีจออันดับแรกจะเป็นจอเก่ารุ่นไหนก็ได้แต่ต้องเป็นไวด์สกรีนนะครับปกติแล้วจอที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะค่อนข้างดูแล้วไม่คอมแพตกับตัวเครื่องเล่นนะครับก็แนะนำว่าเป็นจอไวด์สกรีนนะครับจะเป็นไวด์รุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ความละเอียดได้นะครับตัวนี้เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือถ้าความละเอียดถึงเนี่ยเขาจะเล่นได้เลยหลักการง่ายๆนะครับก็คือปกติแล้วถ้าจอไม่มีลำโพงนะครับก็ปกติจะได้แค่รูปผมก็มีตัวอุปกรณ์มาแนะนำตัวนี้ราคา80บาทเท่านั้นเองนะครับดูชัดๆตัวนี้นะครับเป็นตัวแปลงจากตัว HDMI นะครับมาเป็น VGAเพื่อที่จะให้มีเสียงออกมาจาก HDMI นั่นเองนี่คือหลักการง่ายๆนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่แปลงจาก HDMI ออกมาเป็น VGA นะครับเพื่อเอาเสียงออกมาวิธีใช้งานก็คือง่ายๆมากคลิปนี้ขอเป็นสั้นๆนะครับก็เสียบเข้าไปจากกล่องเซตกล่องให้ถูกต้องนะครับจะเป็นกล่องทีวีตัวไหนก็แล้วแต่คือภาคเล่นนั่นเองนะครับภาคเล่นเสียงแล้วเราก็เสียบตัวเสียงเข้าไปนะครับเนี่ยครับง่ายๆหลักการง่ายๆเท่านี้เองนะครับก็คือมีตัวเล่นตัวเล่นจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่คอมพิวเตอร์ปกติก็จะมีหูฟังอยู่แล้วก็เสียงออกอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นภาคเล่นพวกนี้เป็นเครื่องเล่นอะไรก็แล้วแต่กล่องที่ดิจิตอลเองก็เช่นเดียวกันนะครับปกติแล้วถ้าเกิดคุณเป็นพอร์ต HDMI นะครับถ้าเป็นสาย HDMI ที่ต่อออกจากตรงนี้อยู่แล้วตรงนี้นะครับ HDMI ก็จะวิ่งเข้าหน้าจอตัวนี้เป็น AVหมดละไม่มีเสียงออกมานะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะตัวนี้นะครับ HDMI เสียงจะออกมา HDMI แต่ว่าจอเนี่ยไม่มีลำโพงตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับเราจำเป็นจะต้องแปลง HDMI เป็นสายอื่นนะครับเพื่อที่จะเอาเสียงออกมาทางรูนี้ตัวนี้ก็เป็นไลน์อินนะครับเราซื้อตัวนี้มานะครับจะได้ตัวสาย AUX ตัวนี้มาด้วยมาคู่กันนะครับเราสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเราจะใช้ก็ให้ดูด้วยนะครับว่าเวลาเสียบลงไปจะติดหรือเปล่านะครับหลักการดูง่ายๆคือถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยพื้นที่เขาจะชนกันนี่นะครับเวลาเสียบนะเขาชนกันก็ไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ซื้อตัวยาวหน่อยนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วเราก็เสียบเสียงมาแล้วครับภาพมาแล้วนะนี่นะครับนี่เองง่ายๆเท่านี้เองนะครับนี่นะตัวนี้คือตัวเล่นทีวีจะเป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็น Android Box อื่นๆก็ได้ผมซื้อตัว PSI มาก็เลยเอา PSI มาเล่นให้ดูนะครับเป็นการประยุกต์ใช้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ400กว่าบาทนะครับซื้อมาใช้อย่างอื่นนะครับสำหรับตัวนี้ก็ได้แจกฟรีนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ